สังเกตว่าอืมกำลังจะเป็นสีม่วงม่วงจ้ะถ้าเป็นสีม่วงนี่หวานจ้อยเลยจ้ะอืมหวานจ้อยเลยแหละนี่แม่พี่น้องได้สิลองชิมให้เบิ่งเอาอืมเปรี้ยวบะทันสุกอยู่สวัสดีจ้าวันนี้เราก็มาดูอีกแล้วนะคะผลไม้ในป่าอยู่กับพิญญาในป่าคือเก่าค่ะทุกคนเราจะมาสอดส่องดูสำรวจดูนะคะว่าผลไม้นี่เป็นสีดำละบอว่าสันเดมีคนหลายคนเลยอยากเห็นจ้าว่ามันลูกมันใหญ่บอปลาหนี่แห้งบอฝนตกบอว่าสันติอืมตอนแรกๆที่ออกหน่อยเขียวๆน่ะฝนตกดีดีจ้ะแต่ตอนนี้ฝนเศร้าตกแล้วคาดว่าอาทิตย์หน้านาสิตกจ้ะเนาะพยากรณ์อากาศว่าสันนะก็รอดูก่อนนะคะแต่ตอนนี้สภาพอากาศป่าในป่านะพื้นดินคือแห้งมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแห้งแค่ไหนพี่น้องเอ้ยขอให้ฝนตกเทลงมาเทลงมานะจ้ะเนาะสิได้เก็บมันหมานนะจ้ะนี่เขียวๆข้างหลังนี่แม่นเบิดมีแต่เงินมีแต่ทองตัวนั้นเก็บขึ้นมานี่เป็นเงินโหลดจ้ะไปไปเบิ่งกันจ้ะว่ามันเป็นจังได๋หมากใหม่เฮานั่นน่ะเออป่ะไปจ้ะทุกคนเรามาลุ้นกันว่าผลไม้สุกปานใดล่ะจ้ะตื่นเต้นจ้ะใกล้ถึงฤดูกาลนี่โอ้ยอยากเข้าตะป่าจ้ะข้างล่างนี่สีเขียวนี่แม่นหมดเลยนะจ้ะต้นบูเบอรี่จ้ะแต่ว่าสิมีหน่วยบ่มีหน่วยก็อีกทีนึงจ้ะบางป่าก็บ่มีหน่วยเด้อบางป่าก็มีหน่วยจ้ะแล้วแต่จ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลไม้นี่ออกหน่วยสีม่วงหรือยังภาคใต้ก็จะเก็บประมาณเนี่ยจ้ะภาคใต้เนาะภาคใต้ฟินแลนด์นี่จะเก็บใต้ต้นสนแบบนี้เด้อจ้ะต้นสนนี่เขาปลูกขายจ้ะไปตัดเอาของเขาไม่ได้ดิเขาก็เก็บเอาแต่หมากใหม่ที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะมันยังสิบ่ผิดกฎหมายพี่น้องไปตัดต้นไม้ใหญ่เขานี่ผิดกฎหมายได้จ้ะต้นเตี้ยเตี้ยนี่คือต้นหมากใหม่ได้จ้ะเบิ่งไกลๆสิเบิ่งบ่เห็นแต่หนังลงนี่ยังสิเห็นหนังลงยังสิเห็นเด้อพี่น้องเห็นบ่นั่นน้อยนี่น้อยอยู่เลยจ้ะแต่ว่าตรงนี้มันสิประมาณว่าบ่หลายต้องเข้าไปข้างในจ้ะเข้าไปข้างในไปมาเบิ่งว่าเป็นสีม่วงๆล่ะบ่คนก็ตื่นเต้นนํากันเนาะอู้ยนี่เด้พี่น้องกําลังเป็นสีม่วงแล้วจ้ะนี่ไหนๆมาดูกันเป็นจังได๋ต้นหมากใหม่ฟินแลนด์นี่เด้บ่ทันสุกหมดเลยจ้ะแต่ว่าเป็นสีม่วงๆแล้วเด้อฟังนี่ภาคใต้จ้ะภาคใต้ฟินแลนด์จ้ะภาคเหนือเป็นจังได๋น้อคนอยู่ภาคเหนือนี่ภาคใต้กำลังที่เป็นสีม่วงๆใกล้สุกแล้วจ้ะสิเก็บได้เต็มที่หนูแล้ววันที่15 16กรกฎาคมนั่นแหละจ้ะนั่นสิเก็บได้จ้ะดกอยู่นี่เต็มต้นแต่มันยังเขียวอยู่เพราะท่านได้นั่นอยู่จ้ะนี่เดี๋ยวสิเก็บให้เบิ่งเด้อจ้ะว่าประมาณใดจ้ะบ่ทันสุกเด้อตื่นเต้นแม่นบ่พี่น้องมีแต่คนถามเอาสิเก็บให้เบิ่งเอ้ยสิเก็บให้เบิ่งพากันตื่นเต้นเนาะโอ้ยหน่วยมันยังหน่อยๆอยู่เนาะบ่ทันใหญ่จ้ะหน่วยมันสิใหญ่กว่านี้อยู่เด้อป๊าดพี่น้องเบิ่งต้นนี้เด้อคือดกคักแท้พะน่ะพี่น้องเขียวๆนี่แม่นเบิดเลยเด้อบ่ทันดำเบิดเนาะลูกมันยังหน่อยๆอยู่จ้ะถ้าว่านู่นกลางเดือนบนจีใหญ่นะจ๊ะนี่พี่ยาเก็บให้เบิ่งหน่วยบ่ทันใหญ่เลยยังน้อยๆอยู่จ้ะกำลังสิสุกบ่โอ้ยเต็มต้นโลดโอ้โหทุกคนดูสิต้นนี้ดกมากเลยอ่ะเอ้าพี่ยาแต่ยังไม่สุกนะทุกคนยังไม่สุกเต็มที่อันนี้ถือว่าบ่ทันสุกโอ้ยตกแล้วนั่นถือว่าบ่ทันสุกเด้กินซะก่อนนะนี่แม่พี่น้องได้สิลองชิมให้เบิ่งเอาอื้อเปรี้ยวอื้อบ่ทันสุกอยู่ใบเข้าไปโอ้ยยังเปรี้ยวอยู่จ้ะอื้อ
ถ้าสุกแล้วจะหวานจ้ะยังเฝ้าหาทำเด้อมันยังดิบอยู่ปลานี่คือห่างๆจ้ะบ่ดกปานใดเนาะพี่น้องดินในป่าแห้งๆจ้ะเดี๋ยวนะแต่เฮ็ดก็ยังบ่กล้างอกเนาะพี่น้องเบิ่งเด้อป๊าดดินคือแห้งคักแท้พี่น้องบ่มีความชื้นความเปียกเลยจ้ะเห็นบ่เฮ็ดนี่บ่กล้าเกิดเด้เอ้ยดินแห้งจ้ะพี่น้องสิพ่อได้กินบ่เฮาไปไปเบิ่งต่อพี่น้องเอ้ยดินแห้งนะจ้ะเนาะแต่กับพ่อมีอยู่คือเก่าล่ะจ้ะแต่ละปลาก็บ่คือกันเด้อสภาพของปลาน่ะจ้ะความชื้นเนาะบ่คือกันปลานี่เห็นคนหลายจ้ะปลานี่คนหลายหลายตัวทั้งคนไทยทั้งคนรัสเซียเต็มปลาจ้ะหน้าร้อนจอดรถเลี้ยงแถวกันโลดจ้ะปันว่าตลาดเก็บแข่งกันพี่น้องเดี๋ยวพี่ยาจะเข้าไปดูข้างในนู้นดีกว่าเนาะว่ามีบ่นะจ๊ะทุกปีก็มาเก็บแถวนี้ล่ะเข้าไปเบิ่งอีกปลาหนึ่งเนาะจ้าเนาะว่ามีบ่เนี่ยพี่น้องเอ้ยปลาหมากใหม่ฟินแลนด์เป็นสิละเด้อใครมากินเขาในปลาหัวเขามากก็เก็บขยะไปบ้านไปทิ่มบ้านเด้อจ้ะอย่ามาทิ่มไว้ในปลาเด้อเห็นบ่ปลาเขาสะอาดขึ้นอย่างนี้ตัวปลาเขาสะอาดจ้ะเขาบ่มีขยะดอกจ้ะนี่มันกระดกอยู่จ้ะปลาทิโถพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเด้อความดกพ่อน่ะชัดเจนบ่พี่น้องชัดเจนบ่ป่ะเนี่ยป๊าเห็นป่ะมันบ่ทันสุกจ้ะบ่ทันสุกเต็มทีเลยนี่ต้นนึงนี่ดกอยู่จ้ะดกอยู่ปู๊พ่อน่ะไปเบิ่งต้นต่อไปมันยังเขียวอยู่มันนี่ถ้าว่ามันสุกหมดทุกต้นนะทุกคนขาถ้าสุกหมดทุกต้นนี่วายดำปี่หลีเลยล่ะนี่เห็นป่ะโอ้ยสะอ่อนนะจ๊ะเนาะตื่นเต้นพะน่ะนี่อันนี้ยังเขียวอยู่นี่ต้นนี่ก็ดกได้นี่ดูดีๆนี่สีเขาเขียวนี่ดกด้วยจ้ะเอาเดี๋ยวหันให้เบิ่งนั่นแต่ว่ามันต้องรอให้สุกเต็มที่จ้ะนู่นแหละวันที่15 16กรกฎาคมน่ะได้เก็บแน่นอน 100% หมากใหม่ปลาเนาะจ้ะก็สิต้องมีกิ่งใหม่ล้นลงมาทับจังซี่ล่ะมันก็บ่ได้ว่าเรียบรู้คือปลูกไว้เนาะเห็นไหมคะพระพี่น้องโอ้ดุกอยู่เด้อน่ะลมกันแรงเห็นไหมถ้าอยู่ในป่ามันจะมีเสียงลมจะงี้แหละเวลาเราเก็บนี่อุ้ยได้ยินแต่เสียงลมจ้ะนั่นๆๆๆเห็นป่ะป๊าดพี่น้องสวยงามดกไก่กิซุกนี่แหละเงินอยู่ในป่านี่มาหาเก็บเอาเด้อผู้ใดอยากได้เงินในป่านี่บ่อึดบ่อยากละเงินมีแต่เงินสังเกตว่าโอ้ยกำลังสิเป็นสีม่วงๆจ้ะถ้าเป็นสีม่วงนี่หวานจ้อยเลยจ้ะหวานจ้อยเลยแหละสะอ่อนความเป็นธรรมชาติฟินแลนด์เนาะจ้ะเนี่ยมันเขาตักเนาะอ้าก็สอดแนวตักขึ้นแล้วลูดขึ้นมาโอ้ยสะอ่อนเอาทุกคนซ้ำนี่กับพ่อเด้อกลับบ้านแล้วให้เบิ่งซ้ำนั่นพ่อเนาะเห็นบ่นั่นถ้าฝนตกซะก่อนจ้ะถ้าให้ฝนตกพี่น้องเอ้ยเบิ่งก่อนเมฆฝนตกมาแม่ฝนตกมาแม่อีก1อาทิตย์ค่ะทุกคนผลไม้จะสุกเต็มที่และเก็บได้จากขอฝนเทลงมาแน่นะ
คจ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพิญญาในเด้อสิได้มาเบิ่งคลิปนาพร้อมๆกันค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมจ้าบ๊ายบาย